ก็เป็นไปได้ค่ะว่าจะเกี่ยวข้องกับหลายประเด็นโดยเฉพาะถ้าถอดจากคำพูดของข้อสังเกตวิษณุเครืองามรองนายรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเคยให้อัมพาตเอาไว้โดยเฉพาะเงื่อนไขที่บอกว่ายังคงมีเหตุสุ่มเสี่ยงจากความคิดต่างที่ยังคงอยู่ในสังคมประกอบกับ2ปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องแรกเลยก็คือการเจรจาเงื่อนไขเฉพาะหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลที่อาจไม่ลงตัวค่ะปัจจัยที่2คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและกรอบเวลาที่ทอดยาวจนกลายเป็นเหตุของสถานการณ์วุ่นวายและนำไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยทั้งหมดเป็นไปได้ค่ะว่ากันด้วยข้อแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายค่ะพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ในปี2561มาตรา127เขียนเอาไว้ค่ะว่าเลือกตั้งแล้วให้ประกาศผลเลือกตั้งส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่า95หรือ475คนจากทั้งหมดโดยเร็วแต่ต้องไม่ช้ากว่า60วันนับแต่วันเลือกตั้งประกอบกับรัฐธรรมนูญปี2560ที่เขียนเอาไว้ในมาตรา121นะคะบอกว่าภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลเลือกตั้งนั้นให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกนี่แหละค่ะกรอบเวลาตามกฎหมาย2เดือนครึ่งซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเหตุให้พรรคแกนนำหรือพรรคร่วมรัฐบาลเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราเห็นอยู่กันในวัน2วันนี้ล่ะค่ะและถ้าทอดยาวออกไปสบจังหวะให้เก้าอี้ส.ส.ของแต่ละพรรคที่เห็นกันอยู่นี่แหละค่ะว่ามีเท่านั้นเท่านี้ไปสุ่มเสี่ยงกับกกต.ไม่รับรองผลที่จะตามมาหรือหมายถึงโดนสอยนั่นแหละค่ะงานนี้สะเทือนไปถึงเงื่อนไขที่เจรจากันเฉพาะหน้าไม่ลงตัวซึ่งเป็นปัจจัยทางการเมืองล้วนๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ในทางการเมืองแต่ถามว่าอะไรล่ะที่จะเกิดขึ้นเพราะนั่นอาจหมายถึงเหตุความวุ่นวายที่จะตามมาก็ได้ด้วยสภาพการที่ว่านี้รองนายรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงหลังการเลือกตั้งยุคสมัยเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนและวิธีการแก้ปัญหาก็เปลี่ยนแต่ก็ต้องยอมรับด้วยว่าสถานการณ์ยังคงน่าห่วงนั่นก็คือกรณีความไม่สงบเรียบร้อยจากการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ยังคงอยู่ในสังคมแม้ภาพใหญ่ๆหลักๆจะเป็นเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นก็ตามค่ะในทางเศรษฐกิจทั่วไปมันเปลี่ยนแปลงไปทางในทางชีวิตความเป็นอยู่ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าผมยังเป็นห่วงว่าจะเกิดกรณีที่มีความไม่สงบเรียบร้อยมีการต่อต้านทางมีการแบ่งกลุ่มแบ่งเผ่าถ้ามันยังอยู่เนี่ยมันก็จะฉุดนโยบายและวิธีการในการแก้ปัญหาไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็คือต้องเตรียมรับปัญหาตรงนี้ด้วยมันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มีและด้วยข้อสังเกตถึงเหตุความไม่สงบเรียบร้อยอาจเกิดขึ้นได้พลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะว่าไม่สามารถการันตีได้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่ให้คำมั่นที่จะทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยอย่างสุดความสามารถก่อนจะเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงจากการเลือกตั้งก็ถือเป็นฉันทามติของประชาชนที่ตัดสินใจผ่านการเลือกตั้งแล้วทุกฝ่ายก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นและชี้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคำว่ายึดอำนาจรัฐประหารจะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาค่ะนะเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงมีอยู่แล้วเพียงแต่ขอให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีผบ.คะ5เดือนที่เหลือของผบ.เนี่ยยืนยันได้นะว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยไม่มีทหารไปทำอะไรให้ประชาชนหวาดวิตกผมยืนยันไม่ได้ฮะหมายถึงว่ายืนยันในส่วนของที่ว่าบ้านเมืองจะเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยเพราะทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแต่ในสิ่งที่ผมยืนยันได้ก็คือในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผมบอกไปว่าติดลบเป็นศูนย์นี่นะผมยืนยันเรื่องนั้นแน่นอนสำหรับตัวผมก็คือไม่มีปฏิวัติใช่ไหมคะหลังเลือกตั้งก็ขอยืนยันว่ายังเป็นศูนย์ไอ้คำพวกนี้คือผมบอกนักข่าวนะไม่ควรพูดไม่ควรถามไม่ควรเขียนถึงนะมันจะเป็นการขุดความคิดที่ขัดแย้งหรือซ่อนเงื่อนอยู่มันควรไม่มีแล้วคำพวกนี้ไอ้สิ่งที่คิดว่ามันไม่ดีหรือไม่เหมาะสมกับประเทศเนี่ยไม่มันจะทำให้เกิดเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือขอร้องผู้สื่อข่าว
ข้อหนึ่งในเวลานี้ที่ต้องยอมรับหลังการเลือกตั้งก็คือผลการเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่วนใหญ่ตัดสินใจร่วมกันแล้วและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่ใช่แค่รัฐบาลใหม่เท่านั้นค่ะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยและประเทศก็กำลังจะเดินหน้าไปสู่การเปลี่ยนโฉมใหม่เช่นกันนับจากนี้ต้องจับตาดูการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคอันดับหนึ่งในสนามเลือกตั้งนั่นก็คือก้าวไกลนั่นแหละค่ะโดยเฉพาะ MOU พรรคร่วมรัฐบาลที่เป็นมิติใหม่ทางการเมืองของการร่วมรัฐบาลหรือจะเป็นเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การร่วมรัฐบาลกันไม่ได้และหากชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้โหวตเป็นนายกชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์คดียังคงถือครองหุ้น ITV จะปิดฉากแบบไหนค่ะและแน่นอนค่ะว่าการรวมกันด้วยเสียงมากๆเพื่อปิดสวิตสว.นั่นคือธงของเพื่อไทยและก้าวไกลที่ดีที่สุดในการร่วมรัฐบาลแต่ถ้ามองในมุมกลับกันเสียงที่มากเกินควรก็อาจจะเป็นเผด็จการสภาผู้แทนราษฎรได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้มีรายงานบิ๊กตู่ออกมาหรือยังคะคุณสวรักษ์แน่นอนว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ทำเนียบรัฐบาล10 นาฬิกาแต่จนถึงเวลานี้ยังไม่เห็นนะคะ